มันท่วมอ๋อต้องบินไอ้มดใหม่เลยต้องบินไอ้มดปลอกเลยบังต้องบินไอ้มดปลอกเลยมันยังท่วมอยู่อะน้ำมันออกมาจากท่อเต็มเลยโอ้โหโหดเกินนี่เอ็นนี่ตามรับมาต้องดูต้องรู้ซึ่งมันจะลงไปยังไงพอนี่เพราะว่าเครื่องไม่ติดก็เพราะว่าเครื่องไม่ติดใช่ไหมมันไม่ใช่ดูดอะไรแต่ว่ามันยังได้เลยมันจะระบบไปกั๊มใหญ่มั้ยตรงนี้มันจะลงไปนู่นเดี๋ยวเรียนก็อันนี้ผมตัดช่วงให้แล้วช่วงได้ต่ำเดือนเดียวแต่ถ้าเป็นพวกถังมันหน้าหรือพวก LS มันจะเป็นสายเดียวนะมันจะเป็นสายเดียวเลยลงมาที่คาบูแต่ถ้าเป็นรถประเภทแบบนี้ก็จะเป็น2สายมันจะเป็น2สายเพื่อที่จะใช้อากาศในการเปิดวาล์วให้น้ำมันไหลลงมายังกระบูครับผมก็ผมมาดูเจ้ายามาฮ่าสปีดแล้วนะปริมาตรจริงก็คือ119 cc ครับแต่เขาก็จะเรียกว่าสปีด120นะครับผมคาร์บูเรเตอร์นี่ดูนี่คุณอันนี้คาร์บูเดิมอยู่เลยไหมบังคาร์บูเดิมอยู่เลยไหมกันนี้เป็นนำมาทำวิบากครับนี่ข้างหลังนี่ปะไม่มีใช่ไหมมันตรงนี้ไม่มีตรงนี้ไม่มีตึงกาเดี๋ยวแต่มันยังตรงนี้ตีเลยปะเดี๋ยวเรามาดูเลเยอร์กันหน่อยฮะถังน้ำมันอยู่ตรงนี้นะโอ้ถังน้ำมันค่อนข้างใหญ่ฮะแล้วก็กระป๋องตูทีอยู่ด้านหน้าเลยนะครับหาเจอง่ายหาเจอง่ายมีพี่เขาบอกผมมาว่าไอ้เจ้าสปีดกับกาจิว่าเนี่ยนะมันใช้ชัดซีเดียวกันนะก็คือโครงนี่แหละแต่แค่ของกาจิว่าเนี่ยมันมาเว้าเป็นตัว U ตรงนี้นะเพราะว่ารถมันเป็นเครื่องเขาเรียกลีดกลางไม่ใช่ดิคาบูมันอยู่ตรงกลางนะครับตามสไตล์รถ Family Sport นะแต่อันนี้ออกข้างใกล้ๆกับของพวกเทน่านะอันนี้ก็ CC เยอะกว่าเทน่าครับเยอะกว่าแต่ว่า Yamaha นี่เครื่องนี้ค่อนข้างบึกบึนนะคุณดูครับผมไม่สงสัยเลยว่าทำไมบางคันเนี่ยไล่แดดได้สบายนะแล้วดูปริมาณน้ำมันเครื่องครับเกือบ1ลิตรก็ใส่950 cc นี่ดูครับใช้น้ำมันเครื่องเยอะรถ Yamaha เนี่ยใช้น้ำมันเครื่องเยอะขนาด RXZ ผมนี่ก็รู้สึกว่า900หรือ800นะผมไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะ900ฮะน้อยกว่า RXZ อ่ะ135แต่ว่าใช้น้ำมันเครื่องนี่น้อยกว่าเจ้ากันนี่อีกอ่ะโอ้เหลือเชื่ออันนี้ก็เป็นระบบเสื้อลมนะครับระบบเสื้อลมกับมันตัวมันนี่มั้งแหละแล้วก็นี่ฮะ2ทีปั๊ม2ทีอยู่ตรงนี้นะครับน่าจะใช้เฟืองแถวๆตรงนี้ฮะ2ทีนี้มันจ่ายเฟืองตรงกล้าเด้อมาปั๊นบ้าง2ทีปั๊ม2ทีไม่ก็แกเฟืองมันจ่ายเฟืองให้มาครับอ่ะเตะกัดใช่ไหมแล้วก็รหัสมาทำงานที่บ้างวางกับวิวเด็ดวะนะจัดใส่กับวิวเด็ดไปเลยนี่ก็โอ้ดีเลยอย่างเดียวเลยนี่เราตัดเลยไปเลยจัดไว้ตัดแล้วก็เชื่อมาไม่บุยงนี่ตั้งมันด้วยนี่มันแล้วก็มีโครงการนะกันนี้ว่าจะ
ทําเป็นรถวิบากเลยถังมันมาอยู่ด้านหน้าสุดจัดมากสุดจัดมากแต่ว่ายังมีปัญหาเรื่องน้ำมันท่วมคาร์บูเรเตอร์เดี๋ยวมาดูว่าจะแก้ไขปัญหายังไงครับใครเป็นสาวกสปีดก็บอกกันมาได้ครับว่าสปีดแรงขนาดไหนนะครับเดี๋ยวมาดูรหัสเครื่องกันอีกนิดนึงครับรหัสเครื่องมาดูรหัสเครื่องกันนิดนึงฮะอะไรวะเนี่ย 4TT ครับผมหลัดเครื่องด้านหน้า 4TT เห็นหรือเปล่าไม่รู้เห็นไหมนะนี่ฮะ 4TT ครับผมรวยด้วยใช้น้ำมันเลยปั๊มเชื่อมนั่นเอง